สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับบุ๋มอีกแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้บุ๋มได้แต่งหน้าสงกรานต์แบบหน้าแน่นหน้าเต็มมาแล้ววันนี้เราจะมาแต่งหน้าสงกรานต์แบบบางเบากันบ้างนะคะซึ่งของที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นของถูกและดีอีกเช่นเคยนะก็คือน้องๆเหล่านี้เลยนะคะทุกคนเป็นเครื่องสำอางของ ODBO นั่นเองนะวันนี้เราจะมาใช้ ODBO แต่งทั้งหน้าเลยนะคะก่อนหน้านี้ผมก็เคยใช้เครื่องสำอางของ ODBO มาบ้างนะคะเป็นพวกแบบ blush on eyeshadow อะไรอย่างนี้แต่ว่าของที่จะหยิบมาใช้ในคลิปนี้คือเป็นการใช้ครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่าเป็นคอลเลกชันใหม่ของเขานั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็น ODBO Double Perfection Concealer บวก Essence Foundation นะคะคนนี้ก็คือแบบเป็น 2-in-1 เลยนะคะทุกคนฝาด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นคอนซีลเลอร์ส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นรองพื้นผสม Essence บำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะนี่นะคะทุกคนแกะออกมาหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเปิดมาด้านบนนะคะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์เนื้อแบบครีมๆข้นๆหน่อยเนาะแล้วก็จะมีกระจกมาให้ด้วยนะคะแล้วแหละดูใช้งานง่ายไปอีกเนาะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรองพื้นผสมเอสเซนต์นั่นเองนะคะนี่แล้วตอนแรกที่แกะออกมาถ่ายรูปแบบเรามีความชอบในดีไซน์ของเขามากเลยทุกคนแลดูแบบอรรถประโยชน์แลดู2 in 1ไปตอนที่แกะออกมาถ่ายรูปตอนแรกคือแบบเราชอบขนของเขามากเลยทุกคนใช้งานได้หลายรูปแบบดีนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มลงรองพื้นที่ผิวก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์21สำหรับผิวขาวนะคะนี่นะดูเบอร์ได้จากข้างบนตรงนี้นะคะแล้วในตัวขวดก็ดูเบอร์ได้จากด้านล่างนะคะตัวนี้แพ็กเกจจิ้งดีเลยนะคะจริงๆแล้วของ ODBO เนี่ยเขาทำแพ็กเกจออกมาดีตลอดนะคือไม่กองแกงเลยอันนี้ก็จะเป็นขวดแก้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกแบบหนาๆหน่อยนี่เลยนะคะทุกคนเนื้อรองพื้นเอสเซนต์ของเขาก็จะมีความเหลวๆนิดหน่อยนะสีค่อนข้างที่จะสว่างกว่าสีผิวของผมนะคะผมจะค่อยๆลงแตะเบาๆบางๆเนาะลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาช่วยปรับให้สีผิวของเราเนี่ยแลดูขาวกระจ่างใสขึ้นมาแล้วก็สีผิวแลดูสม่ำเสมอมากขึ้นเนาะมีความบางเบาอย่างเห็นได้ชัดนะคะสบายผิวดีนะทุกคนเห็นไหมผิวไม่ได้แมตต์ไปเลยแต่ก็ไม่ได้ฉ่ำวาวอะไรขนาดนั้นนะคะจะมีความแบบแมตต์แมตต์สบายผิวดีแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยเขาอาจจะยังปกปิดได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นฝาด้านบนของเขาเนี่ยมาช่วยในการปกปิดอีกทีนึงเนาะผมก็จะค่อยๆลงนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันพอลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาปกปิดได้ค่อนข้างโอเคนะคะรอยสิวปวดโผล่แล้วก็รอยเส้นเลือดรอยคล้ำใต้ตาต่างๆก็หายไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังจะเห็นความนูนของสิวอยู่เนาะก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะเนื้อเขาจะมีความข้นๆหน่อยแต่ก็เกลี่ยได้นะคะเกลี่ยง่ายเนาะแต่ว่าบริเวณใต้ตาก็จะแบบลงบางๆหน่อยอะไรเงี้ยด้วยความที่เนื้อเขามีความแบบข้นๆระหว่างวันอาจจะมีอาการตกรองได้นะคะทาลงหนาเกินไปเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะมาใช้ตัวนี้ODBO Galaxy Traveler Collection Jupiter Jelly Pack นะคะโอ้โหชื่อแบบชื่ออลังการมากเลยทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นแป้งดินน้ำมันนะคะทุกคนเนื้อแป้งมีความยืดหยุ่นเนียนนุ่มเด้งดึงนะคะผิวสัมผัสนุ่มละมุนเกลี่ยง่ายให้ความรู้สึกบางเบาเรียบเนียนไร้ที่ติเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งดินน้ำมันผสมรองพื้นนะคะทุกคนผสมสารป้องกันแสงแดดด้วยนะแกะกล่องออกมาก็จะเป็นตลับน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือแพ็กเกจของเขาแบบมีความสกรีนมีความแบบว่าตัวการ์ตูนนูนๆขึ้นมานิดนึงด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าสติ๊กเกอร์มาแปะหรือว่าอะไรอย่างนั้นเนาะด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของแป้งแล้วก็มีเบอร์บอกไว้ด้วยนะคะแพ็กเกจจิ้งดีนะไม่กองแกงนะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับพัฟแบบนี้เลยนี่นะคะเขาจะมีความแบบเป็นแป้งดินน้ำมันนุ่มๆหนึบๆลงไปแบบนี้เลยนะทางเราก็จิ้มๆเล่นเมื่อคืนนี้นะคะสีแป้งก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะเป็นโทนขาวเหลืองอย่างชัดเจนเนาะเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้กันนะคะผมก็จะลงบางๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ลงรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ไปแล้วนั่นเองเนาะลงแป้งเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาใช้ตัวนี้เป็นดินสอเข
ขียนคิวนั่นเองนะคะชื่อของเขาคือ ODBL Galaxy Traveler Collection Earth Brown Pencil นะคะตัวนี้ก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วหัวหมุนออโต้นะคะทรงหยดน้ำเนาะแกวมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนแท่งก็มีความน่ารักปุ๊กปิ๊กนะคะยังมีลายแบบนกกระต่ายในอวกาศอยู่นะคะทุกคนเส้นดินสอเขาก็จะเป็นทรงหยดน้ำแบบนี้เลยด้านหนึ่งของเขาก็จะเป็นแบรนด์ปัดคิ้วนะคะเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งตากันบุ๋มจะใช้เป็นพาเลตตัวนี้นะเป็น ODBO Galaxy Traveler Collection Venus Eyeshadow Palette นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นพาเลต18เฉดสีเลยนะคะทุกคนมีทั้งเนื้อแมตต์เนื้อมุกแล้วก็เนื้อชิมเมอร์เลยนะคะซึ่งแบบผมได้ลองสวอตดูแล้วคือสีสันเขาแบบมีความสวยงามมีความแบบกาแล็กซี่จี๊ดจ๊าดแล้วก็แวววาวหลายสีเลยนะคะซึ่งเป็นสีที่สวยมากเลยทุกคนก็จะเป็นโทนอุ่นๆทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะทุกคนแกะออกมาแล้วตลับเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นตลับแบบตลับเขาเรียกอะไรตลับเล็กๆใช่ไหมจะมีน้ำหนักประมาณนึงเลยนะคะแพ็กเกจเขาทำออกมาดีตลอดเลยนะสำหรับ ODBOนะคะนี่ทุกคนเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยสีสันจะเป็นโทนแบบส้มๆน้ำตาลเหลืองๆทองๆต่างๆนะคะคือแบบก็จะเป็นโทนเหมือนธีมของเขานะคะก็คือแบบกาแล็กซี่ดวงดาวสตาร์ต่างๆนะคะเป็นโทนที่เหมาะกับซัมเมอร์มากๆเลยเนาะเขาก็จะมีกระจกบานใหญ่มาให้นะคะแต่ว่าจะไม่มีแปรงมาให้เนาะเดี๋ยวเราเริ่มแต่งตากันนะคะผมจะใช้สีโทนที่เป็นสีเหลืองๆสว่างๆลงไปบริเวณหัวตาก่อนนะคะตอนนี้ก็ทาอายแชโดว์เสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะก็จะเห็นว่าความเบาความใสที่บอกไว้นะต้นคลิปคือไม่เหลืออยู่แล้วนะคะคือฟากตาแรงมากน้องสิน้องบอกว่าน่ารักมากเลยทุกคนมีความวิ้งมีความวาวประมาณนี้เลยนะคะหัวตาสีเหลืองหางตาสีน้ำตาลแล้วก็กลางตาจะเป็นสีแบบชมพูส้มๆเป็นพีชเนาะน่ารักน่ารักใต้ตาเป็นสีแบบเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลหน่อยต่อไปผมก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นอายไลเนอร์ของเขาเองนะคะชื่อของเขาคือ ODBO So Cool Extra Matte Black นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นอายไลเนอร์เนื้อแมตต์สูตรกันน้ำนะทุกคนผ่านกรรมวิธีการผลิตสุดล้ำนะคะจากประเทศเยอรมนีกันเลยทีเดียวนะคะแกวมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีโลโก้มีชื่อไอลิเนอร์อยู่ด้านล่างแล้วก็ระหว่างแท่งจะมีที่จับให้จับถนัดมือมากขึ้นนะคะตรงนี้นะหัวแบรนด์หัวไอลิเนอร์ก็จะเป็นแบบเหมือนหัวปากกาเมจิกแบบนี้เลยนะคะมีความแหลมๆเรียวๆเนาะไอลิเนอร์เขาก็มีความดำสนิทเลยนะคะกลิ่นง่ายดีนะเส้นเล็กเส้นใหญ่เขียนได้นะคะกรีดไอลายเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ดวงตาของเราออกมาแบบนี้เลยนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะมาสคาร่าที่ผมจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้ ODBO Chic Series My Beloved Curl Mascara นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นมาสคาร่าสีดำสนิทนะคะกันน้ำกันเหงื่อได้ดีเช่นกันเนาะแกวมาก็จะเป็นแท่งมาสคาร่าแบบนี้เลยนะคะแท่งมีความแบบอ้วนๆปุ๊กปิ๊กน่ารักดีเนาะหัวแบรนด์ของเขาก็จะเป็นแบบซีๆเล็กๆแบบนี้นะคะปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วนะคะผมรู้สึกว่ามาสคาร่าของเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ขนตาหนามากเนาะแต่ว่าขนตาจะมีความเรียงเส้นสวยแล้วก็มีความยาวมากขึ้นนะคะแต่ตาเสร็จแล้วนะคะก็มาที่งานแก้มกันบ้างเนาะผมจะใช้เป็นตัวนี้เลยเป็น ODBO Galaxy Traveler Collection Satin Blusher นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นบลัชออนเนื้อเจลลี่พร้อมชิมเมอร์สุดวิงนะคะทุกคนเนื้อของเขาจะมีความนุ่มๆ นะผมรู้สึกว่าเขาคล้ายเนื้อของแป้งดินน้ำมันแต่ว่าจะไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะคะวันนี้ผมจะใช้เป็นเบอร์03นะคะสีออกส้มๆเนาะแกะมาแล้วตลับของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนแลดูเหมือนตลับแป้งพับขนาดเล็กนะคะด้านหลังก็จะมีเบอร์บอกไว้ตรงนี้นะ
โอ้สีสดมากทุกคนแล้วเขาจะมีความนุ่มๆ นะนุ่มมือมากเลยสีแน่นมากเกลี่ยง่ายนะคะเนื้อเขาเนี่ยจะไม่ได้เหลวไม่ได้นุ่มเท่าเนื้อของแป้งดินน้ำมันนะคะแต่ก็จะมีความนุ่มอยู่ประมาณนึงนะเหนิบๆนุ่มๆลงไปประมาณนี้เนาะนี่แต่ก็จะไม่เชิงเนื้อครีมจ๋าขนาดนั้นนะคะจะมีความแห้งๆอยู่เล็กน้อยเนาะเปิดมาอีกชั้นนึงก็จะเจอพับแบบนี้เลยนะคะทุกคนพับของเขามีขนาดเล็กนะคะค่อนข้างบางแต่ว่าละเอียดเนียนแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะเราไม่พอนะคะเขายังมีกระจกมาให้ด้วยสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะผมจะยังไม่ลงที่แก้มโดยตรงนะคะจะเอามาปาดที่มือก่อนสักนิดนึงหรือเกลี่ยนิดนึงแล้วก็ค่อยมาแทบๆที่แก้มนะคะเพราะว่าสีเขาชัดมากถ้าลงไปที่แก้มโดยตรงเนี่ยอาจจะเป็นปื้นๆได้นะคะพับของเขาใช้งานได้จริงนะคะทุกคนทาแก้มเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือสีแบบจี๊ดจ๊าดมากเหมือนทาวันหนึ่งแล้วแบบเผื่อไป3วันเลยหรือเปล่าสีแบบชัดเจนมากทุกคนสีน่ารักนะเป็นแบบส้มๆที่มีความอมชมพูอยู่เล็กน้อยนะคะงานแก้มเสร็จแล้วนะคะมาต่อที่งานปากแล้วบ้างผมจะใช้เป็นตัวนี้ ODBO Oops Cuted Collection Color Liquid Lip นั่นเองนะคะวันนี้ที่บุ๋มได้มาจะเป็นเบอร์05แล้วก็07นะเดี๋ยวมาดูโทนสีกันนะคะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแท่งปุ๊บปิ๊บน่ารักแบบนี้เลยนะคะแต่เขาดีไซน์ได้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นสีชมพูนะแล้วก็มีรูปแบบน้องเหมียวอ้วนใช่ไหมก็น่ารักดีนะคะแล้วก็จะมีเบอร์บอกไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์05นะอันนี้สีเบอร์07นะคะสวยทั้งสองสีเลยนะคะทุกคนจะเป็นเนื้อแบบเหมือนมูสตินนุ่มๆนะคะหัวแปรงก็มีความแบบแบนๆนุ่มๆเหมือนกันนะคือแบบนุ่มทั้งลิปนุ่มทั้งแปรงเลยนะคะสีแน่นสีชัดประมาณนึงเลยนะเกลี่ยง่ายนะคะเนื้อจะคล้ายๆติ้นที่หลายๆคนชอบนะผมจะเลือกใช้เป็นเบอร์05นะคะก็จะเป็นสีแบบแดงส้มๆชมพูชมพูเนาะแต่หน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้เมคอัพคิ้วๆออกมาประมาณนี้เลยมุมชอบพาเลตไอชิโร่เขามากเลยทุกคนเห็นความวิ้งของนางไหมวิ้งมากแล้วสีน่ารักมากแล้วอย่างนึงที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือลิปของเขานั่นเองนะเนื้อของเขามีความละมุนมากเลยนะคะทุกคนเกลี่ยง่ายเนื้อนุ่มสีชัดปัดประมาณ 2-3 ครั้งก็ปิดสีปากได้นิดเลยแต่ว่าวันนี้ผมอยากแบบเบลนๆเบาๆก็เลยทาเฉพาะด้านในแล้วเกลี่ยออกมานะคะเมคอัพโดยรวมวันนี้คือแบบโอเคมากเลยทุกคนเข้ากับคอลเลคชั่น Galaxy สุดๆไปเลยนะคะตัวคอลเลคชั่นก็มีความน่ารักน่าใช้มากเลยนะคะทุกคนโดยเฉพาะพาเลตไอแชโดว์นี่แบบเฮ้ยสีสันจี๊ดจ๊าดมากซัมเมอร์นี้ก็แบบไม่มีไม่ได้แล้วป่ะแต่บุ๋มก็จะติดอยู่ที่สีของรองพื้นแล้วก็สีของแป้งนะคะอาจจะมีความสว่างกับสีผิวของทางเราไปสักนิดนึงก็เลยดูแบบขาวๆหน้าขาวๆลอยๆนิดนึงเนาะประมาณนั้นหรือว่าไม่นิดนะก็ลอยอยู่เนาะแต่โดยรวมในแง่ของงานผิวต่างๆก็ให้ความสวยงามและดูบางเบาเป็นธรรมชาตินะคะเห็นไหมแล้วก็มีความสบายผิวมากเลยนะบางเบาเป็นธรรมชาติมีความฉ่ำวาวเล็กๆแล้วก็เห็นไหมแห้งแบบสบายผิวดีนะคะแต่ว่าไม่ได้แห้งไม่ได้แครกไม่ได้ดูเค้กนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำกันนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็น่าจะเห็นได้ว่ารองพื้นกับแป้งของเขาเนี่ยคือน้ำเกาะเป็นหยดๆเลยนะคะมันกันน้ำได้ดีมากเลยทุกคนลิปก็เลยดูโอเคนะคะน่าจะมีบางอย่างที่หลุดออกมานะคะทุกคนเห็นไหมโอ้ตอนนี้คือคิ้วยังโอเคอยู่นะคะอายไลเนอร์ยังโอเคอยู่แต่สิ่งที่หลุดออกมาอย่างเห็นได้ชัดคือมาสคาร่าของเราในนี้ทุกคนแต่ความหลุดของเขาก็คือหลุดเป็นเส้นๆนะเส้นแบบเส้นชัดเจนเลยเพื่อนๆสามารถหยิบออกได้นะคะไม่ได้บอกว่าละลายลงมาเป็นหมี่แพนด้าแต่อย่างไรเนาะมีความหลุดเป็นเส้นๆนะคะ
ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าไอลินเนอร์ของเรายังอยู่นะคะมัสคาร่ามีเริ่มหลุดไปแล้วนะคิ้วยังอยู่ดีนะคะส่วนผิวดีมากอายแชโดว์ดีมากนะคะยังอยู่ครบถ้วนนะคะแก้มปากยังอยู่เนาะแต่งานผิวดีมากเลยทุกคนเห็นไหมน้ำเกาะไปหยดๆเลยเดี๋ยวเรามาลองปะแป้งกันบ้างนะคะชิมๆๆๆเราจะประมาณนี้เนาะเวลาโดนปะอะไรเงี้ยนี่ปะไปเลยจ้ะปะไปเลยก็ยังเหมือนเดิมนะคะในส่วนของมัสคาร่าเราก็จะมีหยดออกมาเป็นเส้นๆนะก็หยิบออกไปเลยนี่นะคะหยิบออกแล้วก็ใส่กริ้งเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมตาแก้มปากของเราแบบยังโอเคอยู่นะทุกคนคิ้วก็ยังโอเคแต่ก็จะมีแค่มัสคาร่าที่แบบเห็นว่าหลุดอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกันเหงื่อกันน้ำระหว่างวันได้โอเคนะแต่ถ้าแบบเล่นสงกรานต์หนักจริงๆก็จะมีหลุดแบบนี้แหละถ้าจะปัดออกไปก็โอเคนะแล้วก็เวลามันหลุดก็หยิบออกแบบนี้ได้เลยนะคะน้องไม่ได้บอกว่าละลายลงมาเป็นทางแบบเป็นแพนด้าอะไรแบบนั้นเนาะโดยรวมแล้วนะคะเครื่องสำอางของ Olivia Sen นี้ที่หนูเอามาทดลองแต่งให้เพื่อนดูเนี่ยสามารถกันน้ำได้โอเคเลยกันน้ำได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะโดยเฉพาะงานผิวงานปากงานตาอายแชโดว์งานคิ้วเนี่ยกันน้ำได้ดีมากนะคะแต่ก็จะมีมัสคาร่าที่มีหลุดออกมาบ้างแต่ว่าหลุดเป็นเส้นๆสามารถหยิบออกได้ง่ายนะคะไม่ได้บอกว่าละลายลงมาเป็นแพนด้าเป็นทางเป็นทางแบบนั้นเนาะโดยรวมทั้งหมดทั้งมวลว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะคุ้มค่าคุ้มราคาในการซื้อถ้าว่าแบบว่าจะซื้อมาใช้ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่งหน้าไปทะเลไปเล่นน้ำไปเล่นสงกรานต์อะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคอยู่นะก็ได้อยู่ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนงั้นผมก็ต้องขอจบคลิปแต่งหน้าสงกรานต์ด้วยเครื่องสำอางโอลิวีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะ